ันนี้ค่ะต้องพาเพื่อนๆมารีวิวอาหารซีฟู้ดที่เรียกว่าเป็นเมนูที่โดนใจแฟนเพจหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นในเว็บไซต์หรือว่า Facebook เนี่ยก็จะโดนใจมากๆเลยไลค์กันกระจายเลยทีเดียวแล้ววันนี้เรียกว่าซีฟู้ดของเรานี่เมนูอู้ฟู่มากๆเห็นจากบรรยากาศร้านไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าร้านเนี่ยจะเป็นร้านซีฟู้ดใช่ไหมคะวันนี้ต้องมานั่งอยู่ที่ร้านยกซดซีฟู้ดปราณบุรีสาขาพระราม3ค่ะเป็นร้านที่2นะคะร้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่ปราณบุรีแล้วก็นั่งอยู่กับข้างๆเจ้าของร้านนะคะชื่อพี่ตุนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศร้านนั่งเข้ามาเหมือนโรงแรมมากเลยค่ะพี่ตุหนูเกินใช่ไหมหนูเกินค่ะหนูไม่คิดว่าแบบว่ามันจะมานั่งทานซีฟู้ดกันในนี้แต่ต้องบอกว่าอย่าโค้นเรื่องราคานะไม่ได้แพงเหมือนกับร้านที่เห็นนะคะอย่าตกใจนะคะราคายังเป็นกันเองกันเองแน่นอนอาจจะข้างๆทานด้วยซ้ำไปบางอย่างค่ะ50บาทอิ่มได้โอ้โหมีเมนู50บาทด้วยกับร้านดูรูปในบรรยากาศแบบนี้ใช่ค่ะทำไมแบบว่าถึงทำร้านแนวเป็นอย่างเงี้ยคะไม่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะทางเจ้าของอาหารนี่ก่อนนะคะเขาไปทานที่ปราณบุรีสาขาหนึ่งแล้วก็รู้สึกติดใจอาหารแล้วมีความรู้สึกว่าท่านอยากทานใกล้ๆบ้านอ่ะไม่ต้องไปเดินทางบ่อยๆก็เลยบอกว่าเอาตึกผมเนี่ยทำแล้วตึกอย่างนี้จะทำซีฟู้ดแบบนั้นมันก็คงไม่ได้มันต้องรู้สึกเหมือนครัวบ้านเราอะนะอย่าไปติดยั่วหรูมันธรรมดานะคะคิดว่าธรรมดาธรรมดากันนะคะเข้ามาเหมือนให้อยู่เหมือนอยู่ในบ้านใช่อยู่ในบ้านเหมือนกับอยากกินอาหารทะเลแต่กินในบ้านของเราสบายจะนอนเล่นได้สบายมากค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะพี่ตูเดี๋ยวให้แนะนำก่อนเลยเอาตัวใหญ่ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นปลากระพงราดซอสสับปะรดสับปะรดก็ไม่สับปะรดธรรมดาค่ะสับปะรดจากปราณบุรีโอ้ส่งตรงจริงๆส่งตรงมาไกลมากเพราะว่าสวนสับปะรดเนี่ยจะมีอยู่สวนนึงที่เขาทำให้เราโดยเฉพาะค่ะแล้วเมนูต่อไปนะคะอันนี้จะบอกว่าถ้าหากว่าไม่เคยทานไม่เห็นที่ไหนนะปลาทูสะดุ้งน้ำเรามาแนวปลาแนวแปลงปลาหมดชื่อเมนูก็แบบว่าลองดูคำเลยปกติมันก็ปลาทูสะดุ้งน้ำปลาทูต้มยำทั่วไปนะฮะมันก็ไม่แปลกอะไรค่ะปลาทูสะดุ้งน้ำก็คือเอาเนื้อปลาไม่เห็นแล้วเวลาตักทานก็ตักทานเนื้อปลาก่อนทานเสร็จแล้วก็ยกสดด้วยแล้วอย่างวิธีทานทำยังไงคะก็ทานเนื้อปลาจุ่มสะดุ้งไม่ต้องค่ะทานเนื้อปลาแล้วก็ตักน้ำสดตามปลาอย่างนั้นเองเลยโอ้เป็นเมนูที่แบบเพิ่งไปทานครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็นี่เลยปลาหมึกผัดกะปิทอยใกล้คุณต้อมนะคะขอย้ายนิดนึงปลาหมึกผัดกะปิอาจจะมีทั่วไปสีเหมือนผัดซอสใส่มะขามอะไรสีออกเหลืองๆคือพริกเหลืองค่ะค่ะพริกเหลืองกับกะปินี่กะปิก็อย่างดีกับที่เราเอามาจากที่ปราณบุรีกันค่ะนะคะต่อไปนี้ไม่ทราบว่าคุณต้องเคยทานชักครามไหมคะรู้จักชักครามไหมเอ่ยรู้จักค่ะเคยทานมาบ้างในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีร้านในกรุงเทพเท่าไหร่นะชักครามน้อยๆอยู่แล้วก็อันนี้เลยค่ะอันนี้สวยน่ารักมากนางรมทรงเครื่องค่ะนางรมทรงเครื่องทานได้เลยค่ะช้อนตักแล้วใส่ปากได้เลยค่ะแล้วก็มาออเดอร์ต่อไปเลยตัวนี้คือหอยแครงยกสดอันนี้ร้านเลยกติกาห้ามใช้ช้อนค่ะกินแล้วก็ยกสดกันเลยทีเดียวเป็นเมนูที่แบบใช้ชื่ออะไรมาตั้งใช่ไหมคะพี่อันนี้ทำประหยัดเลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเมนูนี้นะคะที่แฟนเพจแบบแนะนำมาเลยว่าถ้ามาร้านนี้จะต้องอันนี้เพราะว่าเขาเคยมาทานแล้วอร่อยมากอ๋อเหรอคะค่ะอันนี้ไหมกุ้งเลยอบเนยที่นี่มีกุ้งอบอะไรบ้างคะพี่มีอบเกลืออบเนยกุ้งเผานะคะแต่กุ้งเผาจะเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งต่างๆนะคะเพราะกุ้งทะเลเขาไม่ค่อยเผากันอันนี้กุ้งทะเลค่ะนะคะไปนั่นเลยไหมคะค่ะอันนี้บ้างเห็นบอกว่าที่ร้านเนี่ยปกตินอกจากปูที่แบบเอามานึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีเป็นปูไข่ด้วยใช่ไหมมีค่ะมีค่ะปูไข่ก็มีค่ะแต่บางทีเราคือที่ร้านเนี่ยเราไม่อยากตุนไว้เพราะตุนไว้เนี่ยมันจะของมันจะไม่สดพอสดแท้ๆเลยคือถ้าวันหนึ่งโทรมาบอกเราก่อนเตรียมให้ได้เลยค่ะปูไข่ถ้าโทรมาสั่งก่อนวันนี้บอกผู้ที่ทานได้เลยจานด่วนของร้านที่เด็ดเหมือนกันตัวนี้เป็นราดหน้าทะเลเต้าหู้ไข่ที่บอกว่าไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นแต่ใส่เต้าหู้แทนใส่เต้าหู้แทนอันนี้จานเด็ดของที่ร้านเหมือนกันเป็นเมนูที่สั่งประจำข้าวผัดปูค่ะต้องลองดูอลังการมากอลังการค่ะจานนี้ค่ะปูทะเลเนี่ยปูทะเลค่ะค่ะร้านนะคะ อยู่ที่ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะอยู่ทางขึ้นสะพานภูมิพล1นะคะถ้าจากคลองเตยมาเลี้ยวขวาไม่ต้องขึ้นสะพานนะคะเตรียมชิดซ้ายเลยนะคะ
เบอร์โทรที่ร้านนะคะ02-683-1787นะคะแล้วก็มีเบอร์มือถืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ088-2174050ค่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมมาทานกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้อมและพี่ตูนะคะต้องลาไปก่อนคลิปหน้าต้อมจะพาเพื่อนๆไปรีวิวที่ร้านอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะติดตามเรารับสมัครข้อมูลข่าวสารทางแฟนเพจ We Love To Go ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.welovetogo.com หรือว่าจะเป็น Facebook We Love To Go นะคะแล้วก็ยังมีทั้ง Instagram ค่ะตาม follow รูปภาพสวยๆกันได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้อมกับพี่ตุ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ